ครับนะครับนะครับก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดนะครับไม่ได้พูดในรายละเอียดไม่ได้พูดในรายละเอียดก็เดี๋ยวคุณแถลงไปแล้วคุณอยู่เฉยนะครับอย่าเสียมารยาทเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าเสียมารยาทตัวคุณเองก็เสียมารยาทเหมือนกันผมแถลงข่าวอยู่นะครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนนึงก็ประมาณนี้นะครับแต่คนอื่นไม่ได้ทำเลยฟรีเรียนวันนี้ทุกคนปัญหาเยอะแยะแล้วนะครับความขัดแย้งอย่ามีความขัดแย้งกันเลยครับเราชาวพุทธด้วยกันคุยเรื่องตัวนี้นะครับขอบคุณครับกี่เลอเธอไปอ่านพรบก่อนทำยังไงเธอไปอยู่การเมืองด้วยการอ่านพรบมีอยู่จริงไม่เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเครื่องจิตแค่อ่านจดหมายจากผมพูดใต้ชื่อลงมายังอ่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านช่วยสอนคนข้างๆท่านหน่อยนะว่าเวลาอ่านจดหมายราชการต้องอ่านยังไงคือไหมครับเอานี้พี่บอกเลยกันว่าปัญหาข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องของถูกหรือผิดคนที่มีปัญหากล่าวว่าเขาพิสูจน์กันแต่เป็นเรื่องความคิดความเชื่อทุกคนมีความคิดความเชื่อกันไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนจะพูดว่าขัดแย้งแตกแยกฟังให้ดีใครก็ตามที่พูดว่าขัดแย้งแตกแยกผมถามว่าขัดแย้งในเมื่อพรบมันมีอยู่จริงมันขัดแย้งตรงไหนสิทธิ์ต่างๆมีมาตรา22มาตรา31วงเล็บ5อ่านหรือยังความเป็นนักพลตำรวจมีไหมไม่มีแล้วบอกทุกศาสนาเท่ากันได้ไงมีคนหลายคนทำแล้วแต่วันนี้พี่อยากจะฟังนักข่าวเยอะว่าปัญหาเราชาวพุทธด้วยกันมีกันเยอะแล้วทุกคนนี่อยากจะบอกให้ปกป้องพุทธศาสนามาปกป้องสิครับเรื่องนี้ทำไมไม่ปกป้องก็วันนี้นะครับตามประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับที่ถกเถียงกันมาแล้วก็มีการดำเนินคดีนะครับในประเด็น7ประเด็นตามที่มติเถรสมาคม424ที่ว่านะครับทีนี้ที่ผมเอามาเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับที่แจกเอกสารไปเมื่อสักครู่อย่างไรนะครับก็คือที่มันเป็นปัญหาถกเถียงกันหมายความว่ากล่าวหาว่านิรมิตเทวจุตินะครับสอนเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกแล้วก็ประเด็นต่างๆ7ประเด็นเนี้ยแล้วก็ทนายนันชัยนะครับกองทัพธรรมแล้วก็ผู้กล่าวหาบอกว่าเป็นมติเถรสมาคมนะครับวันนี้ผมจะเอามากลางให้ดูว่ามติเถรสมาคมเนี่ยมันคือส่วนไหนตามที่ผมรับทราบข้อกล่าวหามาเมื่อสักครู่นะครับเขาบอกว่า7ข้อนั้นเป็นมติมหาเถรสมาคมนะครับประเด็นแรกเลยผมจะบอกว่าไม่ใช่นะครับ7ข้อที่ว่านี้ไม่ใช่มติมหาเถรสมาคมที่จะชี้ชัดได้ว่ามีหรือไม่มีนะพระไตรปิฎกมหาเถรสมาคมไม่เคยชี้ไม่เคยวินิจฉัยว่าเชื่อมจิตมีหรือไม่มีนะพระไตรปิฎกตามหนังสือฉบับนี้มติเถรสมาคมมี3ข้อคือข้อ1ข้อ2และข้อ3เท่านั้นแล้วไม่ได้ชี้เลยและไม่ได้วินิจฉัยด้วยว่าจะเป็นไปตาม7ข้อตามที่ผอ.พุทธอินทพรเนี่ยเสนอหรือไม่ทีนี้โอเคผมก็ไปเจอหลักฐานมาอีกว่าในการที่มาเป็นพยานครั้งนี้ในนามสำนักพุทธที่เป็นบุคคลก็คือเป็นบุญเชิดซึ่งอดีตเป็นผอ.พุทธปทุมพอมาทำเรื่องเชื่อมจิตมีผลงานในการให้ความรู้เกี่ยวพวกนี้ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผอ.พุทธชาตินะครับแต่ย้อนไปเมื่อปี60 61 62 63โดยเฉพาะยิ่ง63เนี่ยภริยาของรองผอ.ท่านเนี่ยต้องคดีเงินทอนวัดติดคุกหลายคดีค่าเสียหายหลายสิบล้านผมไม่ได้ว่าผอ.พุทธผิดหรือถูกนะครับแต่ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าภริยาที่อยู่กินกันเนี่ยนะครับถูกดำเนินคดีข้อหาเงินทอนวัดข้อหาที่เลยครับท่านไปดูได้เนี่ยข่าวมีเต็มที่ผมแจกเอกสารวันนี้มาเป็นพยานในคดีเป็นฝ่ายผู้กล่าวหามายืนยันว่ามติเถรสมาคมมี7ข้อดูสิครับมติเถรสมาคมมี3ข้อไม่มีข้อไหนชี้เลยว่าจะเป็นไปตามนี้เพราะฉะนั้นผมดำเนินคดีกลับแน่นอนครับก็อาแจ้งความเท็จอันนี้หลักฐานทัวร์เห็นชัดพี่ขยับเข้ามาตรงกลางโอเคนะครับอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทุกท่านที่มาในวันนี้ก็จะมาชี้แจงให้ทราบรวมทั้งไปค้นในพระไตรปิฎกแล้วมีอรรถาธิบายนะครับมีอรรถาธิบายไว้ในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตการสื่อสารระหว่างจิตมนุษย์กับจิตเทพครับโอเคนี่ครับแล้วหลวงพ่อฤาษียังดำก็สอนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องความเชื่อทางพุทธศาสนาใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่ที่บอกว่ามหาเถรสมาคม
มีมติมันไม่ใช่ครับประเด็นมันไม่ใช่ของผมคือประมาณนี้นะครับแล้วก็ผอ.บุญเชิดเนี่ยนี่ครับนี่ครับเอกสารแล้วก็มีข่าวเซ็นไปเลยว่าภริยาของท่านเนี่ยนะครับล่าสุดก็พิพากษาจำคุกนี่ครับจำเลยที่จำเลยที่3จำเลยที่4อท254ทับ61พิพากษาจำคุกว่ามีความผิดฐานหมายถึงภริยานะครับไม่ใช่ผอ.นะแต่วันนี้มารับตำแหน่งรองผอ.ก็ให้ท่านพิจารณานะครับผมไม่ชี้ว่าผิดหรือถูกว่าความซื่อสัตย์และสุจริตเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ไหมนะครับคือเราพยายามจะบอกว่าสิ่งที่เขามาร้องเนี่ยเนี่ยแล้วผู้ร้องเนี่ยเขาต้องผู้ถูกต้องมาร้องเหรอครับผมไม่ได้ยืนยันว่าถูกต้องแต่มันเป็นเพียงความเห็นของอินทพรจันทะเอี่ยมคนเดียว1ถึง7เป็นความคิดเห็นไม่ใช่มติเถรสมาคมมติมี3ข้อชัดเจนด้วยเอกสาร1 2และ3ไม่มีข้อไหนเลยที่บอกว่าเชื่อมจิตมีหรือไม่มีนะพระไตรปิฎกนั่นคือเป็นคำกล่าวอ้างของผู้ที่ทำให้สังคมบิดเบือนโต้เถียงกันวันนี้น้องไนท์และแม่นกก็หยุดแล้วถามว่าพวกคุณจะเอาอะไรอีกพวกคุณหมายความว่าพวกที่มากล่าวหาเนี่ยคุณจะเอาอะไรอีกคุณไม่อยากให้เขาสอนธรรมะกลัวว่ามันบิดเบือนพระไตรปิฎกเขาก็ไม่สอนแล้วแต่อีกฝ่ายยังไม่หยุดที่จะกระทำกล่าวหาซ้ำๆให้ร้ายในลักษณะที่มันผมดูแล้วมันไม่สมควรนะครับและอย่างที่มาแจ้งผมเนี่ยนำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมก็แค่โพสต์ว่าการเชื่อมจิตมันเป็นคำสอนพุทธเจ้าแค่เป็นเรื่องอธิบายเราต้องย้อนไปว่าการแปลความพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีแปลได้สองอย่างคือแปลด้วยอัดคืออธิบายแล้วก็แปลจากบาลีมาเป็นไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมาเอาสิ่งตัวนี้มาชี้ว่าผิดหรือถูกเนี่ยผมเห็นว่ามันไม่ถูกต้องครับการที่จะเอาความผิดฐานนำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องชัดเจนพิสูจน์ได้ครับในเรื่องของความเชื่อพวกนี้คุณจะพิสูจน์ยังไงแล้วมติเถรสมาคมก็ไม่ได้รับรองด้วยกล่าวโฆษณาประมาณ 3-4 เดือนบอกว่าเถรสมาคมรับรองมันเท็จนะครับอันนั้นมันเท็จด้วยข้อความนี้ครับและอีกอย่างคดีความที่ผมฟ้องร้องกันกับผู้กล่าวหาคดีนี้ก็คือทนายนันชัยเนี่ยผมก็ฟ้องข้อหาพรบ.คอมเดียวกันเลยเอาภาพผมไปตัดต่อว่าถูกประหารผมก็ฟ้องไป1คดีในฐานะส่วนตัวแล้วอีก1คดีจะฟ้องในฐานะมูลนิธิแล้วก็กรรมการผู้มีอำนาจลงนามนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคดีที่ทองหล่อที่เขาไปพูดเกี่ยวกับตำรวจผมก็ไปกล่าวโทษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคดีความพวกนี้มันก็คือต่างคนต่างฟ้องนะครับต่างคนก็ต่างฟ้องกันมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มารับทราบข้อกล่าวหาก็มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนมีหมายเรียกไปแล้วก็มานะครับมีหมายเรียก11แล้วก็เราก็ขอเลื่อนมาที่20ทุกท่านก็มีญาติธรรมก็มาด้วยนะครับครับก็ในข้อที่2เนี่ยมันมีการเขียนชัดเจนว่าประเด็นเชื่อมจิตนะไม่ประกบหลักฐานในประเด็นก็ถูกก็เขียนถูกต้องครับตามหนังสือถูกต้องแต่มันเป็นความคิดเห็นของอินทพรคนเดียวไงครับก็นี่ครับบอกว่าสำนักพุทธศาสนาขอนมัสการเถรสมาคมข้อความนี้ก็บอกว่านี่ครับเสนอครับเอาให้ดูนายมองว่าเหมือนเป็นความคิดเห็นของคนเดียวคนเดียวครับไม่ใช่มติเถรสมาคมครับมติเถรสมาคมรับทราบประชุมพิจารณามีมติตรงนี้รับทราบว่าคุณเนี่ยคุณมีอำนาจตามกฎหมายคุณไม่ต้องมาบอกฉันหรอกคุณมีอำนาจคุณก็ไปทำสิแต่ฉันไม่ได้ชี้ให้คุณนะว่ามีหรือไม่มีประเด็นคือตรงนี้ครับถามว่าใครแล้วอย่างนี้ใครเท็จหรอครับพูดถ้าวันนั้นทางมหาเถรสมาคมไม่ด้วยกับข้อความที่ทางผอ.ออกมาก็ควรจะคัดค้านในการประชุมวันนั้นสิครับทำไมถึงได้รับหลักการรับทราบคำว่ารับทราบไม่ได้หมายความว่าคือการเหมือนเราฟ้องนะครับมันจะต้องหยิบมาวินิจฉัยในประเด็นแล้วนำหลักฐานมายืนยันคำว่ารับทราบเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีหรือไม่มีถูกต้องไหมครับมันต้องปรากฏตีความต้องเคร่งครัดนะครับด้วยตัวอักษรแล้วก็ทำไมไม่บอกมาให้ชัดล่ะครับก็ไม่ได้บอกให้ชัดเนี่ยครับถูกไหมครับตามตัวหนังสือก็รับทราบนี่คือรับทราบว่าคุณเนี่ยมีอำนาจตามกฎหมายคุณไม่ต้องมาบอกฉันหรอกนี่ครับสำนักพุทธมีภารกิจเกี่ยวกับสนองงานพุทธเถรสมาคมมีอำนาจตามกฎหมายอย่างนั้นอย่างนี้ก็รับทราบไหมครับในมติในข้อต่อมาประเด็นเชื่อมจิตประเด็นอนาคามีก็ถ้าข้อ2เนี่ยถ้าเห็นว่ามันผิดหลักการคุณก็ไปดำเนินการแต่ฉันไม่ได้ชี้ให้คุณว่ามันผิดหรือมันถูกคุณไปคิดเอาเองแต่วันนี้รองผอ.บุญเชิดมาเป็นพยานในคดีนี้ยืนยันว่า7ข้อเป็นมติอันนั้นมันเท็จครับผมบอกได้เลยว่าเท็จว่ากันชั้นศาล
เราจะเอาเอกสารอ้างอิงตรงนี้ไปให้เอกสารของผู้กล่าวหาอยู่แล้วครับเราจะเอาไปให้เพิ่มด้วยไหมครับมันมีอยู่แล้วครับมันเป็นเอกสารของผู้กล่าวหาประเด็นก็แค่บอกว่ามีหรือไม่มีถ้ามีนายพระไตรปิฎกก็ไม่เท็จถ้าไม่มีก็จะบอกว่านิรมิตเท็จแต่ผมจะบอกว่ามีหรือไม่มีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มาทะเลาะกันถามว่าคุณเป็นใครคุณจะมาชี้ถูกไหมครับและอย่างไปอ้างมติเถรสมาคมเนี่ยมันเป็นแอบอ้างพระผู้หลักผู้ใหญ่โดยที่มันไม่ใช่โยงไปมั่วซั่วไปหมดเลยนะครับอันนั้นคือผู้กล่าวหานะที่ผมพูดนะอันนี้คือให้ทุกท่านได้พิจารณาว่านี่ตามตัวหนังสือมันเป็นอย่างนี้ถามว่าทุกวันนี้แล้วอย่างเงี้ยท่านจะคิดว่ายังไงล่ะน้องไนก็หยุดแล้วในการสอนธรรมะสารให้หยุดน้องไนก็หยุดแม่นกก็หยุดถามว่าในการทำกิจกรรมอื่นไปทำบุญมันก็เป็นปกติของมนุษย์พุทธศาสนาสามารถทำได้ไหมอ่ะโอเคมันมีข้อเคลือบแคลงสงสัยว่าจะสอนผิดหรือสอนถูกในระหว่างนี้ศาลห้าม6เดือนเดี๋ยวถ้ามีหลักฐานปรากฏใหม่ก็ค่อยว่ากันแต่ในระหว่างนี้เขาหยุดแล้วอ่ะแต่ทำไมพวกเหล่านั้นยังไม่หยุดที่จัดโจมตีให้ร้ายจะไม่ให้ที่ยืนในสังคมเลยเหรอคุณเป็นเจ้าของประเทศหรือยังไรถูกไหมครับคนเรามันก็ต้องให้โอกาสกันบ้างมันก็ผิดพลาดกันได้ถามว่ากรณีพระต้นน่ะก็ชี้ชัดอยู่แล้วว่าสอนผิดเบือนกล้าไปดำเนินคดีเขาไหมถูกไหมไม่กล้าไงหรือว่ายังไม่ทำแต่ทำไมอันนี้คือไม่คือคุณโกรธแค้นเขาเรื่องอะไรใช่ไหมครับมันเป็นประเด็นมันก็เท่านี้แหละครับคดีที่ฟ้องร้องกันโดยเฉพาะยิ่งประธานมูลนิธิผู้หญิงเนี่ยผมก็ฟ้องศาลไต่สวนมันฟ้องแล้วนัดฟังวันที่1ตุลาเขาหาแจ้งความเท็จแต่เขาไม่เคยพูดว่าเขาถูกฟ้องทำไมจะไม่พูดนะครับนะครับทีนี้ก็พูดทำไมจะไม่พูดก็ไม่ได้พูดในรายละเอียดนะครับไม่ได้พูดในรายละเอียดไม่ได้พูดในรายละเอียดก็เดี๋ยวคุณแถลงไปแล้วคุณอยู่เฉยๆนะครับอย่าเสียมารยาทเป็นผู้ใหญ่แล้วอย่าเสียมารยาทตัวคุณเองก็เสียมารยาทเหมือนกันผมแถลงข่าวอยู่นะครับผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครครับมีมารยาทคนอื่นก่อนผมยังไม่ได้เอ่ยชื่อใครสักคนนึงก็ประมาณนี้นะครับท่านใดมีคำถามนะครับเดี๋ยวคือเราไม่ยอมรับเอกสารฉบับนี้ไม่ใช่ผมจะชี้แจงให้ในรายละเอียดได้ทราบไงครับว่าหนังสือมันคืออย่างนี้แต่อีกฝ่ายเขาบอกว่าเป็นมติเถรสมาคมข้อ1-7เชื่อแล้วก็เนี่ยก็อ่านดูสิครับนี่ก็นี่ครับเอกสารคือมติมหาเถรสมาคมมี3ข้อเรายอมรับ3ข้อนี้ครับแต่7ข้อนี้ไม่ใช่มติมหาเถรสมาคมผมจะบอกอย่างนี้ที่เขากล่าวหาว่า7ข้อเป็นมติเถรสมาคมความจริงมันไม่ใช่เพราะหนังสือเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนคือข้อเสนอของผอ.พุทธเมื่อท่านทราบแล้วท่านก็มีมติ3ข้อเราจะเอาในสองไหมครับถ้าเจ็ดข้อเราไม่ยอมก็ปฏิเสธครับดำเนินคดีกลับสิครับดำเนินคดีคือดำเนินคดีกับใครคุณใช่ไหมครับท่านบุญเชิดใช่ไหมก็เดี๋ยวต้องไปดูรายละเอียดก็ต้องไปดูในรายละเอียดจะดำเนินคดีไปทางมหาเถรสมาคมเถรสมาคมท่านไม่ได้ชี้อะไรเลยครับจะไปดำเนินคดีกับท่านเรื่องอะไรล่ะครับท่านไม่ได้ชี้แต่อีกคนมากล่าวอ้างเขาเรียกว่าแอบอ้างเหมือนผีนะครับเหมือนพวกผีอะไม่ได้ว่าใครนะแอบอ้างพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งที่ท่านไม่เคยพูดไม่เคยกล่าวเลยนี่แหละครับปัญหาของพุทธศาสนาก็โต้เถียงกันมากพออยู่แล้วแต่วันนี้พยายามจะดำเนินคดีให้ได้ด้วยกล่าวอ้างความคิดเห็นหรือหนังสือตัวนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครับอันนี้ก็เปิดให้ทุกท่านได้เห็นเลยเพราะว่าจริงๆเขาก็ทราบอยู่แล้วข่าวก็ออกว่ามติเถรสมาคมมี3ข้อไม่ใช่7ข้อตามที่กล่าวอ้างของผมมีประเด็นประมาณนี้ครับไม่นกมีอะไรมั้ยคือกำลังครับคือผมเรียบร้อยแล้วผมทราบประเด็นหมดแล้วของผมก็มีแค่เรื่องเดียวที่ผมไปโพสต์ว่าเชื่อมจิตเป็นคำสอนพระพุทธเจ้านะเป็นอธิบายอย่างนั้นอย่างนี้แค่นั้นเองบอกว่าผมนำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะว่าเถรสมาคมบอกว่าเชื่อมจิตไม่มีในพระไตรปิฎกผมก็เลยบอกว่าเถรสมาคมพูดเมื่อไหร่มีแต่ผอ.พูดคนอื่นอะไรอีก7ข้อนะใครครับก็วันนี้ครับวันนี้ใช่ครับก็เดี๋ยวเสร็จจากนี้ปฏิเสธครับปฏิเสธอยู่แล้วครับเพราะเราไม่ได้หนึ่งไม่ได้ช่อโกงประชาชนไม่ได้นำข้อมูลเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับมาครบครับมาครบครับก็ยังไม่เสร็จน่าจะใช้เวลาถึงช่วงบ่ายครับคุณแม่น้องมีอะไรจะพูดนะครับไม่จะพูดนะก็อยากขออนุญาตถามนะครับว่าตั้งแต่ที่ศาลเยาวชนสุราษฎร์มีคำสั่งออกมาในเรื่องการห้ามเผยแพร่เนี่ยทางคุณมิ้นท์แล้วก็ทนายมั่นใจว่าเราไม่เคยทำคือเงี้ยในคำสั่งของศาลนะครับค.ศ. 2เนี่ย
ห้ามนำน้องไนท์ไปร่วมกิจกรรมเชื่อมจิตเชื่อมจิตนะสองห้ามนำรูปของน้องไนท์เนี่ยไปเผยแพร่ธรรมะผูกโยงคำสอนแล้วโพสต์อย่างเงี้ยคือเอารูปไนท์มาคำสอนมาแปะแล้วโพสต์เกี่ยวกับเรื่องธรรมะแค่นี้ในเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่ได้ห้ามครับเพราะจะไปห้ามบอกว่าไม่ให้โพสต์เฟซไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปทำบุญเงี้ยไม่ใช่นะครับยังก็ทำบุญได้ถามว่าไปเรียนธรรมะได้ไหมก็ไปได้ไปฟังธรรมะได้ไหมไปได้แต่เฉพาะกิจกรรมเชื่อมจิตที่มันเป็นประเด็นถกเถียงกันอยู่เนี่ยคือศาลสั่งห้ามก่อนมีระยะเวลา6เดือนนะครับเท่านั้นเองครับเรียนถามทางธรรมะตอนนี้มันมีกระแสข่าวลือจากแชทมนุษย์ออกมาว่าจะมีการทำวัตถุมงคลอะไรแบบนี้คือไม่มีวัตถุมงคลแน่นอนครับคำว่าวัตถุมงคลต้องถามกลับไปก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าวัตถุมงคลนะครับในการค้าขายหรือทำมาประกอบอาชีพสุจริตเนี่ยผมไม่ผิดกฎหมายหรอกครับครับผมไม่ผิดกฎหมายถ้าจะห้ามกันถึงขนาดนั้นนะก็คือผมก็มองว่าพวกคุณต้องไปหาประเทศใหม่แล้วก็ไปเขียนกฎหมายใหม่ในประเทศของพวกคุณนะเหมือนในกรณีที่น้องไปทำบุญแล้วก็ไปล้าลานพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยก็ต้องช่วยสังคมต้องช่วยกันพิจารณานะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเรานะตอนนี้คือแค่น้องไปทำบุญน่ะน้องไปถวายสังฆทานน่ะแล้วน้องไปทำที่ไหนแล้วคุณไปเอารูปพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยมาว่ากล่าวท่านอย่างเงี้ยมันสมควรหรือเปล่านะคะก็ต้องฝากสังคมไม่ช่วยกันดูตอนนี้แล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นหลวงพ่อพระชาตรีนะครับท่านไปทำอะไรครับพี่น้องที่เป็นประเด็นข่าวท่านมาให้พรน้องแค่นั้นเองรับกิจนิมนต์มาแล้วก็ให้พรน้องแล้วก็น้องก็ถวายสังฆทานท่านก็แค่นั้นเองก็น้องไปทุกวัดไหนน้องก็ถ่ายรูปทั้งหมดเจอพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไหนน้องก็ถ่ายรูปทั้งหมดอยู่แล้วก็ไม่ได้มีประเด็นอันอื่นเลยอะค่ะคือพระชาตรีให้สัมภาษณ์กับนักเรียนว่าบอกทางอย่าไปทำว่าอย่าเอาลูกไปลงอย่าเอาพี่ไปลงแต่ว่าก็ยังมีการลงตรงนี้นะครับชี้แจงประเด็นของท่านนะคะก็คือมีประเด็นเดียวก็คือท่านมารับกิจนิมนต์แล้วเราก็ลงไปตามประเด็นที่ท่านมารับกิจนิมนต์ก็แค่นั้นเองค่ะส่วนการขยายความมันเกิดจากพวกเราไปที่คำถามท่านแล้วก็ขยายความกับท่านหรือเปล่าใช่ค่ะก็ต้องไปพิจารณาตัวเองกันนะว่าทำไมจะต้องไปจี้และขยายความกันขนาดนั้นเพราะประเด็นมันมีแค่นี้เองค่ะไม่มีอะไรทางพระชาตรีเนี่ยเขาไม่ได้ทุกทางทีมข่าวไม่ได้ติดต่อใครนะครับแต่เขาเนี่ยเสนอตัวที่จะอยากจะพูดจัดอันนั้นต้องไปเคลียร์กันเองค่ะแต่ของพี่ยืนยันว่ามีแค่นี้คือต้องไปถามท่านเพราะว่าเหตุการณ์วันนั้นก็มีแค่ไปรับกิจนิมนต์แล้วก็รับสังฆทานแล้วก็อวยพรวันเกิดเท่านั้นเองไม่ได้มีไปเลือกอื่นเลยภาพที่เอามาลงทางเฟซก็เป็นภาพที่ท่านอนุญาตว่าให้เอามาลงได้เพราะมันเป็นภาพแค่น้องไปกราบท่านแล้วก็รับกิจนิมนต์แค่นั้นเองครับมันไม่ได้มีอย่างอื่นยังไงก็ฝากไปดูเรื่องการแต่งตั้งรองผอ.พุทธด้วยนะครับว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันเหมาะสมไหมสมควรหรือไม่นะครับในฐานะที่ภริยาเนี่ยต้องคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับผอ.ท่านไม่ได้ต้องคดีหรอกรองผอ.ท่านไม่ได้ต้องหรอกแต่ภริยาเนี่ยนะครับเห็นเป็นประจักษ์นะครับมีข่าวแทบจะทุกสำนักนะครับเนี่ยพิพากษายืนจำคุกเยอะแยะไปหมดวันนี้มาเป็นพยานในคดีนี้มายืนยันเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังท่านก็ลองไปดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของเครื่องรางยืนยันว่าทางเราไม่มีการทําเครื่องรางนะคะไม่มีครับไม่มีเครื่องรางอย่าแบบว่าเอาไปผูกโยงจนมันกลายเป็นกระแสที่กลับมาโจมตีน้องอีกเลยค่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยมันแค่เรื่องเครื่องประดับแค่นั้นเองเครื่องประดับที่น้องพวกนี้ที่น้องบ้างว่างนะครับก็นั่งออกแบบนั่งอะไรแล้วก็มีการพูดคุยกับญาติธรรมก็อยากให้น้องออกแบบให้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยค่ะแล้วไอ้ที่ไปเที่ยวออกข่าวว่าน้องคิดค่าออกแบบ 1,400 กว่าบาทอะไรอย่ามั่วนะคะไม่มีเพราะตรงนี้เดี๋ยวจะดูประเด็นเอามาไอ้นี่เหมือนกันค่ะคุณแม่คะเรียนถามที่ศาลที่ว่าให้นำน้องแม่ไปตรวจสภาพจิตเด็กได้ก็เนี่ยกำลังจะบอกว่าใครที่ไปบอกข่าวว่าน้องเป็นออทิสติกก็เตรียมรับหมายแล้วค่ะบอกแค่นี้แล้วค่ะคือเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในรายละเอียดมันใครที่จะออกไปพูดชัดเจนว่าน้องเป็นออทิสติกก็เตรียมรับหมายแล้วค่ะประมาณนี้เนาะครับครับเอาเชิญพี่หม่อมนะครับเชิญพี่หม่อมนะครับวันนี้นะครับผมหม่อมหลวงกันธพงศ์วรวุฒินะครับหม่อมช้างคือปัญหาในประเด็นของเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องทางข้อกฎหมายก็ว่าเป็นเรื่องข้อกฎหมายแต่ผมมาฐานะชาวพุทธเพราะทุกคนเราก็เป็นชาวพุทธพี่น้องกันทั้งหมดไม่ว่าใครก็ตามนะครับเป็นชาวพุทธที่บอกปกป้องพระพุทธศาสนายินดีทุกคนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจด้วยแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเราเอาข้อเท็จจริงเรื่องข้อที่จริงไปพิสูจน์เรื่องข้อที่จริงแต่เรื่องความเชื่อมันเป็นเรื่อง
อิสระที่จะเชื่อกันเราไม่ว่าก่อนความดีความชั่วให้เรื่องกฎแห่งกรรมแต่ความถูกคำผิดไม่เรื่องของการชี้แจงด้วยข้อกฎหมายอันนี้ไปว่ากันผมมีความเห็นในเรื่องนี้ที่ฐานะที่เป็นพี่ของน้องๆเขาที่ปรึกษาเขาก็เลยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นชาวพุทธทุกคนต้องช่วยกันแต่ผมอยากให้ช่วยด้วยครับว่าไม่มีเรื่องหนึ่งเรื่องของกฎหมายสามฉบับนี่คือความจริงกฎหมายนะครับที่มีการทำปัญหาเกิดขึ้น4จังหวัดภาคใต้วันนี้เหตุการณ์4จังหวัดภาคใต้เกิดอะไรขึ้นวันนี้แล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องศาสนามีคนหลายคนบอกว่าทำไมไม่ช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนาวันนี้อยากจะให้ทุกองค์กรมาปกป้องพุทธศาสนาพ.ร.บ. 3ฉบับส่งเสริมกิจการฮัจญ์ 24กฎหมายอิสลามปี40แก้ไขปี59ท่านได้อ่านกันหรือเปล่าได้เห็นไหมว่ามีผลยังไงที่เกิดปัญหา4จังหวัดภาคใต้ท่านเห็นปัญหาไหมทำไมคนเราศาสนาพุทธคนส่วนใหญ่นับถือแต่ไม่มีสิทธิ์ได้เลยเราอยู่ในประเทศที่เป็นชาวพุทธส่วนใหญ่ 90% แต่โดยเฉพาะยิ่งพ.ร.บ. 3ฉบับศาสนาอิสลามมีคนเขาว่าจริงแท้ต้องช่วยกันดูแลทุกคนนักข่าวทุกคนประชาพุทธส่วนใหญ่จริงไหมที่บอกศาสนาอิสลามได้ทุนเรียนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบเข้าเรียนในเรียนเหล่าทหารบกเรืออากาศไม่ต้องสอบแล้วชาวพุทธส่งลูกเรียนติวเกิดอะไรขึ้นเข้ารับราชการโดยไม่ต้องสอบสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นองค์กรพุทธ200 300องค์กร400องค์กรมาปกป้องพุทธศาสนาจริงๆครับช่วยกันทุกคนมาช่วยกันดูพ.ร.บ. 3ฉบับอ่านดูว่าอิสลามคืออะไรนิติบุคคลตามมาตรา22ไม่ใช่นักพลนักบวชแต่มีคำพูดในปัจจุบันศาสนาทุกศาสนาสอนที่คนเป็นคนดีศาสนาเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันได้ไงครับศีล227ข้อเท่ากันเหรอครับทุกท่านมีศีล5ข้อยังครบไหมต้องตอบตัวเองได้ครบไม่ครบเรายังไม่เท่าเทียมกันนะครับเรื่องของศีลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ศาสนาโดนรังแกได้รับสิทธิพิเศษมากมายที่เอาเปรียบเราในสังคมเขาไม่ใช่นักพลนักบวชแต่ได้สิทธิ์ได้เงินเดือนจากงบประมาณของรัฐทำไมท่านไม่มองครับแล้วบอกอย่าพูดเรื่องศาสนาที่แตกแยกแล้ว4จังหวัดตอนนี้นะครับไปดูดิครับแตกขนาดไหนนักข่าวทุกคนเดี๋ยวพ.ร.บ. 3ฉบับนี้ผมเอาจิตศีลฎีกาที่การออกร่างมาให้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นในแผ่นดินนี้จะให้ประเทศไทยเป็นเลบานอนใช่ไหมครับชาวพุทธอยู่ไม่ได้ลูกทุกคนมีสิทธิ์ไปเรียนหนังสือต้องติวต้องสอบแต่คนอื่นไม่ได้ทำเลยฟรีเรียนสิ่งเหล่านี้ผมทุกอย่างบอกว่าต้องช่วยกันถึงบอกว่าทุกคนทุกกลุ่มนะให้ช่วยกันดูแลพุทธศาสนาช่วยปกป้องเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ท่านไปอ่านดูพ.ร.บ.เดี๋ยวผมส่งให้ถ้าใครต้องการนะครับโอเคเท่านี้แล้วครับผมอยากจะบอกฝากว่าวันนี้ทุกคนปัญหาเยอะแยะแล้วนะครับความขัดแย้งอย่ามีความขัดแย้งกันเลยครับเราชาวพุทธด้วยกันคุยเรื่องตัวนี้นะครับขอบคุณครับไอ้ยินโหมพี่หมอมเลยกี้มันบอกพี่หมอมเลยเถอะเลอะเทอะไปอ่านพ.ร.บ.ก่อนทำยังไงเธอไปอยู่การเมืองด้วยกันอ่านพ.ร.บ.มีอยู่จริงไม่เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องเชื่อมจิตแค่อ่านจดหมายจากโพสต์ใต้ชื่อลงมายังอ่านไม่เข้าใจเนี่ยท่านช่วยสอนคนข้างๆท่านหน่อยนะว่าเวลาอ่านจดหมายราชการต้องอ่านยังไงคือไหมครับเอานี้พี่บอกเลยกันว่าปัญหาข้อกฎหมายมันเป็นเรื่องของถูกหรือผิดคนที่มีปัญหากล่าวว่าเขาพิสูจน์กันแต่เป็นเรื่องความคิดความเชื่อทุกคนมีความคิดความเชื่อกันไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันพี่แถลงเสร็จแล้วอันนี้พี่ไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายว่ากันไปถูกผิดไม่ว่ากันในข้อพี่บอกแล้วไงถูกผิดนะดีช่วยกรรมจัดการถูกผิดไปว่าแล้วข้อกฎหมายแค่นี้และเราอื่นเป็นชาวพุทธด้วยกันแผ่นดินนี้เราช่วยกันอย่าไปสร้างความขัดแย้งแตกแยกเพิ่มเลยพี่เดี๋ยวก่อนจะพูดว่าขัดแย้งแตกแยกฟังให้ดีใครก็ตามที่พูดว่าขัดแย้งแตกแยกผมถามว่าขัดแย้งในเมื่อพ.ร.บ.มันมีอยู่จริงมันขัดแย้งตรงไหนสิทธิต่างๆมีมาตรา22มาตรา31วงเล็บ5อ่านหรือยังว่าเป็นนักพจน์บวชมีไหมไม่มีแล้วบอกทุกศาสนาเท่ากันได้ไงมีไปยื่นที่แก้ที่สภาหรือยังครับมีคนหลายคนทำแล้วแต่วันนี้พี่อยากจะฝากนักข่าวเยอะว่าปัญหาเราชาวพุทธด้วยกันมีกันเยอะแล้ว
แล้วทุกคนนี่อยากจะบอกปกป้องพุทธศาสนามาปกป้องสิครับเรื่องนี้ทำไมไม่ปกป้องปล่อยให้ผ่านไม่ได้ยังไงแค่นั้นละมีอะไรคำถามเชิญครับมีไหมครับเดี๋ยวนะครับผมจะจ่ายเอกสารนี่คือความจริงพ.ร.บ.นี่คือความจริงไม่ใช่ความคิดหรือความเชื่อผมโอเคครับขอบคุณครับไม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณครับครับเจ๋งเลยโอเคผมมาครับสวัสดีครับกราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ฟังคำแถลงการเราในนามมูลที่ทนายกองทัพธรรมได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอิสลามเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยครับทั้งหนังสือร้องเรียนทั้งเมสเซจอย่างที่เขาพูดนี่แหละครับเราไม่เคยไปแตะต้องเลยครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอิสลามเนี่ยเขาก็อยู่ของเขาดีๆต่างคนต่างศาสนาเป็นการเฉพาะตัวของเรายังทำไม่ได้ดีเลยแล้วเราจะไปยุ่งกับเขาทำไมผมเนี่ยได้รับหนังสือร้องเรียนมากกว่าเขาเป็นร้อยเท่าแต่ผมไม่เคยไปแตะต้องเรื่องอิสลามเลยครับเพราะมันเป็นปัญหาระดับชาติเราไม่อยู่ในฐานะที่จะทำนะครับแล้วมันวันเป็นความขัดแย้งผมบอกได้เลยนะไอ้ลัทธิเชื่อมจิตเนี่ยถ้าหากว่าไปอยู่ในอิสลามอ่ะท่านเชื่อไหมรุ่งเช้าอ่ะไม่ได้มาอ้าปากอย่างนี้หรอกครับโดนฝังกลบอยู่ในหลุมแล้วเขาว่าเข้มเขี้ยวนะอิสลามเขาว่าเข้มเขี้ยวแล้วเขาเข้มแข็งผมจะบอกให้ที่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยอีกเรื่องนึงเรื่องผอ.บุญเชิดควรหรือครับท่านผอ.บุญเชิดเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ในที่นี้แล้วคุณเอาภรรยาของท่านเนี่ยมาประจานผมถือว่าประจานนะให้สื่อมวลชนประชาชนทราบไม่แมนเลยในสายตาผมถือว่าทนายคนนี้ไม่แมนเลยทำไมเหรอครับลูกชั่วพ่อต้องชั่วด้วยเหรอเมียชั่วผัวต้องชั่วด้วยเหรอเห็นไหมครับบางทีพ่อแม่ดีลูกชั่วก็ยังเยอะผัวดีเมียเลวก็มีเยอะแล้วคุณรู้ข้อเท็จจริงในคดีหรือเปล่าว่าคดีที่เขาโดนคำพิพากษาไปเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางทีเนี่ยก็อาจจะเป็นกระบวนการที่มีการประชุมแล้วก็เซ็นกันก็ได้โดยไม่มีการทุจริตก็ได้เพราะเกี่ยวกับการเซ็นยอมหรือว่าเพื่อความอะไรนะเขาเรียกว่าเกรงอกเกรงใจก็ได้นี่คุณเอาขุดลากถอนโครงเขามาประจานเลยเหรอผมว่าไม่แมนนะผมในฐานะที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผอ.บุญเชิดนะแต่ผมทนไม่ได้หรอกครับที่การที่คุณเนี่ยเอาเรื่องของภรรยาของท่านผอ.บุญเชิดเนี่ยมาประจานแล้วไปกล่าวหาท่านโดยที่ท่านไม่ได้ยืนอยู่ที่นี้คุณทำไม่ถูกนะครับผมไม่ได้มีอะไรกับเขาส่วนตัวนะครับไม่เคยกินข้าวร่วมกันเลยมีแต่พบกันครั้งเดียวแค่นั้นเองแต่ผมว่าไม่ถูกนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องมติมหาเถรสมาคมเอาล่ะต้องถามท่านดร.ประยุทธ์ประเทศเสนาท่านเป็นประเรียนธรรม7ประโยคนะครับช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยครับอีกอย่างหนึ่งเราขอพูดนะครับการที่เราดำเนินคดีกับแก๊งลัทธิเชื่อมจิตเราดำเนินคดีผิดพ.ร.บ.คอมก่อนที่มติจะออกนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มติไม่รู้อยู่ไหนเลยมติยังไม่มาเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มตินี่ท่านตัดทิ้งเลยแต่พอเราเดินคดีเสร็จเป็นจริงปั๊บมติถึงออกมาเป็นการสนับสนุนครับเราจึงมาอ้างมติมหาเถรสมาคมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันบิดเบือนตั้งแต่การพูดการแสดงธรรมนะครับมันการผิดพ.ร.บ.คอมมันบิดเบือนตั้งแต่ตอนนั้นมติไม่เกี่ยวต้องเข้าใจประเด็นนี้ก่อนเอาละครับมหามีเชิญเลยครับครับครับอ๋อครับผมขออนุญาตพูดใน2เรื่องนะครับคือพูดในฐานะนักกฎหมายประเด็นที่1แล้วก็พูดในฐานะนักวิชาการที่ศึกษาพระธรรมวินัยนะครับ
เท่าที่ฟังเมื่อกี้นะครับผมว่าเป็นการเข้าใจคลาดเคลื่อนของนักกฎหมายนะครับท่านน่าจะอ่านกฎหมายไม่แตกครับท่านไปดูสิครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี05ครับแก้ไขเพิ่มเติมปี35แก้ไขครั้งที่4ปี61ฉบับล่าสุดเนี่ยนะครับให้ท่านไปดูนะครับอำนาจของมหาเถรสมาคมตามพ.ร.บ.สงฆ์คืออะไรครับมีอำนาจในการปกครองคณะสงฆ์ไทยนะครับคณะสงฆ์ไทยที่อยู่ทั่วโลกด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยให้ท่านไปดูมาตรา15ตีเฉพาะวงเล็บ4มหาเถรสมาคมมีอำนาจในการปกป้องรักษาพระธรรมวินัยของพระพุทธศาสนาแล้วในวรรค2นะครับในมาตรา15ตีนี้เขาเขียนว่ายังไงท่านไปอ่านครับเขาเขียนไว้ชัดว่ามหาเถรสมาคมในฐานะเป็นองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์ไทยสามารถที่จะออกกฎมหาเถรสมาคมมติระเบียบประกาศและคำสั่งใดๆครับที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัติและตัวบทกฎหมายในประเทศไทยและให้มีสภาพบังคับโดยมหาเถรสมาคมท่านสามารถที่จะดำเนินการใน2เรื่องเรื่องที่1คือหลังจากออกมติแล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งหรือคณะบุคคลที่เป็นภิกษุ2ท่านสามารถที่จะมีอำนาจมอบหมายให้คฤหัสถ์ที่เป็นคณะบุคคลก็คือสำนักพุทธไงล่ะครับในการที่จะดำเนินการตามมติระเบียบประกาศและคำสั่งพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชดังกล่าวที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายกฎหมายเขียนชัดว่าให้มีสภาพบังคับท่านไปอ่านก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะกราบเรียนว่ากฎมหาเถรสมาคมก็ดีครับข้อบังคับมหาเถรสมาคมมติมหาเถรสมาคมประกาศมหาเถรสมาคมหรือแม้แต่พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ออกในลักษณะประกาศมีสภาพบังคับหน่วยงานทุกหน่วยในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเป็นที่มาของการออกมติมหาเถรสมาคมฉบับที่4 24/2567 ครับใน7ข้อท่านอย่าไปอ่านครับ7ข้อไม่จำเป็นต้องอ่านเนื่องจากว่า7ข้อนั้นเป็นเรื่องที่มูลนิธิทนายกองทัพธรรมกับพวกเราเนี่ยนะฮะคณะคุณอี้ทอนแทนคุณแล้วก็คุณต้นอ้อเนี่ยฮะเราร้องพวกท่านมาตลอดจนกระทั่งสำนักพุทธเขาลงมาพอเขาลงมาเขารวบรวมสาระสำคัญข้อเท็จจริงพฤติการการกระทำความผิดที่บอกว่าขัดหรือแย้งต่อพระไตรปิฎกได้7ข้อเขารายงานไปที่มหาเถรสมาคมตามมาตรา19ตามมาตรา20เพื่อให้มหาเถรสมาคมใช้อำนาจตามมาตรา15ตีวงเล็บ4และวรรค2ในการออกมติประกาศระเบียบกฎมหาเถรสมาคมที่มีสภาพบังคับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าคำสั่ง3ข้อนั้นน่ะท่านเข้าใจไม่ผิดนะครับแต่3ข้อท่านไปอ่าน2ข้อแรกนะครับ2ข้อแรกบอกว่าอะไรครับบอกว่ารับทราบและให้ดำเนินการให้สำนักงานพุทธศาสนาดำเนินการครับแล้วข้อ2บอกว่าไงครับการกระทำใดๆที่ขัดต่อหลักโครงสร้างหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาขัดต่อมติของครูบาอาจารย์ต่างๆก็ถือว่าเป็นการบิดเบือนใช่ไหมครับใช่ครับแล้วให้สำนักพุทธเขาดำเนินการเพราะฉะนั้นท่านไปอ่านก่อนนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งผมยืนยันว่ามติมหาเถรสมาคมบังคับหน่วยงานทุกหน่วยในประเทศไทยนิดหนึ่งครับในอดีตปี2471นะครับในสมัยรัชกาลที่8เกิดกรณีพิพาทเรื่องภิกษุณีเรื่องภิกษุณีนะฮะในสมัยนั้นมีการบวชภิกษุณีในประเทศไทยกรณีนลินกึ่งนะครับบวชบุตรสาว2ท่านก็คือให้เป็นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นสามเณรรูปหนึ่งในสมัยรัชกาลที่7ที่8จนกระทั่งคณะสงฆ์ไทยไม่ยอมรับครับเนื่องจากว่าคณะสงฆ์ไทยมองว่าข้อที่จริงเกี่ยวกับภิกษุณีนั้นขาดศูนย์ไปแล้วจนนำไปสู่การออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรศิริวัตรพ.ศ.2471ไม่ให้พระภิกษุสามเณรในประเทศไทยบวชภิกษุณีหรือสามเณรีผมถามว่าประกาศสมเด็จพระสังฆราชตั้งแต่ปี2471ทำไมมีสภาพบังคับเท่าทุกวันนี้นะครับปัญหาภิกษุณีบวชในประเทศไทยคลากระซังอยู่เท่าทุกวันนี้กสม.คือองค์กรที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมีการร้องไปที่กระบวนการยุติธรรมแต่มีการวินิจฉัยว่าประกาศสมเด็จพระสังฆราชคือกฎหมายนะครับไม่สามารถที่จะยกเลิกได้ไม่มีการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาหรือพระราชบัญญัติในการยกเลิกจึงมีสภาพเป็นกฎหมายประกาศสมเด็จพระสังฆราชอยู่ตอนท้ายนะครับท่านฟังผมให้ดีนะครับกฎมหาเถรสมาคมอันที่1ข้อบังคับอันที่2มติอันที่3
ระเบียบอันที่4พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและประกาศอันสุดท้ายใช่ทำไมมีสภาพบังคับครับนั่นหมายความว่าท่านเป็นนักกฎหมายท่านจะต้องไปอ่านกฎหมายให้แตกนะครับอย่ามาพูดให้ประชาชนสับสนแล้วที่สำคัญกระบวนการในการบิดเบือนพุทธศาสนาในประเทศไทยผมกราบเรียนมาตลอดว่าคนที่มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบความชอบด้วยพระไตรปิฎกคือคณะสงฆ์ไทยนะครับท่านเป็นผู้ทรงพระไตรปิฎกและคณะสงฆ์ไทยนำโดยมหาเถรสมาคมนั้นนะครับเป็นผู้ที่เป็นองค์กรโดยชอบในการออกกฎต่างๆเพื่อที่จะบังคับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองผมจะกราบเรียนย้ำเลยนะครับว่ากระบวนการไหนก็แล้วแต่ครับในประเทศไทยที่ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีล้วนสืบเนื่องมาจากการบิดเบือนและปลอมแปลงและการอวดอ้างนำไปสู่การขยายความโดยการหยิบหลักธรรมในพุทธศาสนาที่เป็นโครงสร้างหลักของพระธรรมวินัยที่เรียกว่าพระไตรปิฎกนั้นมาบิดเบือนถือว่าเป็นความผิดฐานนำข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มันเกี่ยวพันกับกฎหมายบ้านเมืองและพระธรรมวินัยเพราะฉะนั้นผมกราบเรียนตรงนี้นะครับว่ามติมหาเถรสมาคมดังกล่าวที่ออก 424/67 มีสภาพบังคับทุกกระบวนการท่านรับฟังครับมีแต่พวกท่านนั่นแหละที่ไม่ฟังครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้กราบเรียนได้ชัดตรงนี้นะครับคุณอี้คุยถึงตาคุดหน่อยดิ ในส่วนราชการอ่านนิดนึง เวลาเราอ่านจดหมายราชการเนี่ยครับเราจะไม่อ่านเฉพาะ 3-4 บรรทัดท้ายแต่เราจะต้องอ่านตั้งแต่ใต้ตาคุดมาว่าเป็นประกาศเรื่องอะไร อันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามีประกาศคำว่ามติมหาเถรสมาคมนี่คือหัวใจหลักเลยนะครับว่าทั้งหมดตั้งแต่รายละเอียดมาจนถึงบรรทัดสุดท้ายอีกไม่ว่ากี่หน้าก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันและที่สำคัญเนี่ยท่านประธานที่ทำตรวจหน้าที่ตรวจสอบในของสำนักพุทธเนี่ยเขาทำได้เป็นเลขาแปลว่าเขารับทั้งหมดทั้งก้อนทั้งทุกแผ่นเนี่ยเป็นมติทั้งหมดเลยครับนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พวกเราไปร้องไว้เรื่องที่มหาเถรสมาคมมีการประชุมกันทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นมตินะครับในการอธิบายให้อธิบายเรื่องของการเชื่อมจิตว่าไม่มีอยู่จริงและไม่เป็นจริงตามที่กล่าวอ้างครับครับก็ฝากนะครับเรื่องเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเราไม่แตะนะครับเพราะเป็นปัญหาระดับโลกนะครับแล้วเรื่องที่2มติมหาเถรสมาคม 424/67 ถือว่าเป็นกฎหมายในธรรมนูญของสงฆ์นะครับมีสภาพใช้บังคับแล้วก็3เรื่องผอ.บุญเชิดผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยเห็นว่าการที่เขาออกมาพูดเนี่ยไม่สมควรเพราะนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านนะครับแล้วก็ท่านไม่ได้ยืนอยู่ที่นี้ผมถือว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอแก้ตัวแทนท่านครับเพราะท่านไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วขออนุญาตอีกนิดเดียวที่บอกว่าพวกเราทำไมไม่หยุดทั้งที่เขาหยุดแล้วคือกำลังจะกล่าวว่าพวกเราเนี่ยเป็นเหมือนกับองคุลิมานไม่จบไม่สิ้นจริงๆไม่ใช่นะครับเราเนี่ยไม่ได้เคยไปทำอะไรเขาก่อนผมกับพี่อ้อได้เคลื่อนไหวตั้งแต่เดือนธันวาปีที่แล้วแล้วก็เพื่ออยากจะระงับยับยั้งก่อนจะมาถึงวันนี้นะครับจนได้ความเมตตาจากท่านธนาชัยมาช่วยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องมันสุกงอมแล้วมันงวดเข้าถึงจุดจบแล้วครับคือทุกวันนี้นี่นะเขาไม่ได้หยุดนะครับเขามีการสร้างคอนเทนต์ครับเอาเด็กคนหนึ่งเนี่ยมาสร้างคอนเทนต์ท่านให้ดูเพื่อไม่ให้ลืมว่าเด็กคนนี้ยังอยู่ถึงแม้จะไม่สอนธรรมะแต่อย่าลืมครับสายธรรมแห่งองค์พุทธะคือผลไม้พิษที่เกิดจากเนรมิตเทวาจุติคือต้นไม้พิษเพราะฉะนั้นสอนธรรมะยังไงก็เป็นพิษเป็นสัตธรรมปฏิรูปทุกวันนี้สายธรรมแห่งองค์พุทธะเนี่ยในวันที่22เนี่ยก็จะจัดก็คือมันเป็นผลไม้พิษนั่นแหละครับมาจากต้นไม้พิษเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เขายังไม่หยุดนะครับครับคุณบอกว่าหยุดได้ไงคุณยังเอาเด็กมาเมื่อกี้ยังเอาเด็กออกมาโชว์หน้าโชว์ตาเลยสังสังที่ศาลสั่งห้ามแล้วทำให้นักข่าวเนี่ยต้องไปเบลอหน้าเนี่ยทำให้เขามีภาระใช่ไหมไม่ใช่ศาลสั่งห้ามแต่คุณก็ยังเอามาอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไอ้ที่บิดไปว่าเป็นเครื่องประดับไม่ใช่ไอ้การที่คุณบอกว่าน้องออกแบบแล้วคุณไปขาย999อะไรพวกนี้ไอ้นั่นแหละครับคือการในความคิดเห็นผมนะคือการแสวงหาผลประโยชน์กับเด็กแล้วเรื่องที่ผมถูกฟ้องที่เอาลูกเขามาที่เป็นเพชฌฆาตจัดหัวนี่นะผมถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วครับเพราะว่าไอ้นั้นนะผมเห็นคนเขาส่งมาให้ผมก็เลยเอามาไม่ได้ทำแต่เขาจะฟ้องผมก็ไม่เป็นไรแต่ที่ผมแชร์ไปเนี่ยเพราะว่าเขาไปแจ้งความผมที่สน.ทองหล่อผมก็เลยมีโทสะบ้างต่างคนต่างตอบโต้ถ้ามีมูลก็ยินดีสู้แต่คุณเอาคดีปอทอให้รอดกันแล้วกันครับ
ผมอยากจะฝากนิดเดียวนะครับเรื่องกฎหมายอิสลามหรือว่าเกี่ยวกับพี่น้องมุสลิมก็ดีนะครับผมเห็นด้วยกับท่านนะครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยเคยทำงานในส่วนของศูนย์ปกป้องพุทธศาสนาผมก็ศึกษาและทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาเรื่องของศาสนาเราเนี่ยคือแก้ปัญหาที่พุทธบริษัท4ใช่คือสนิมเกิดจากเนื้อในตัวเองถ้าเราทำเข้มแข็งแล้วเนี่ยเราเอาให้ดีก่อนไม่ต้องไปเอาให้เข้มแข็งก่อนไปโทษไม่ต้องไปโทษคนอื่นเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติภาพศาสนาพุทธเป็นศาสนาสันติภาพเราทำเราให้ดีทำภายในเราให้ดีใช่แล้วเดี๋ยวทุกอย่างทุกคนทุกศาสนาเขาจะมองเราว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาสันติภาพจริงๆแล้วก็เกื้อกูลผู้อื่นได้จริงๆอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญของการปกป้องพระพุทธศาสนาเพราะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมเรื่องอิสลามไม่แตะต้องไม่ใช่นะครับเราเคารพเขาแต่ว่าเราต้องเข้าใจเราคือเราแก้ปัญหาที่ตัวเราเองจะดีที่สุดครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับถามนิดนึงครับเมื่อกี้คุณตอนสัมภาษณ์เนี่ยเขามีการพูดกลุ่มบางกลุ่มว่าให้ย้ายประเทศแล้วไม่ตั้งกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อไม่หรอกครับคือผมอยากจะบอกนะครับมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนี่นะครับตั้งแต่ทำมานี่นะครับไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรเลยนะครับไม่เคยเรียอะไรนะครับทุกวันนี้นี่ทำไม่เคยเรียอะไรผลงานมีเป็นร้อยแต่ไม่เหมือนเขานะครับจัดประชุมก็เรียอะไรแสดงธรรมก็เรียอะไรสร้างสถานธรรมะก็เรียอะไรแล้วนี่เห็นว่าเห็นเขาบอกข่าวมาเนี่ยจะสร้างสร้อยเรียอะไรอีกผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่สำหรับมูลนิธิทนายเขาทำแล้วก็พวกเราเนี่ยไม่เคยเรียอะไรไม่มีครับไม่ทำอะครับเราทำนี่เราเหนื่อยมีคดีด้วยเจ็บปวดด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็สู้กันไปนะครับเราเป็นทนายความเรารับได้ครับแล้วเราถือว่าถ้าเราจะติดคุกเพราะเราปกป้องพระศาสนาผมก็ยอมนะครับถ้าจะติดคุกเพราะทนายธรรมราชฟ้องผมไอ้เรื่องตัดหัวเนี่ยแล้วผมจะติดคุกผมจะดูซิว่าพุทธศาสนิกชนและพี่น้องสื่อมวลชนเนี่ยจะย้อยผมติดคุกไหมในขณะที่ผมมาปกป้องพระศาสนาโดยที่พวกผมเนี่ยเสียทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสมองกำลังเวลาไม่เคยแสวงหาผลประโยชน์และกำไรเลยไปหามาเลยครับว่ามูลที่เนี่ยรับบริจาคจากใครบ้างก่อนที่จะทำงานไม่มีครับไม่มีเลยมีแต่พอทำงานเสร็จแล้วโอ้ยดีมากเขาก็ตอบแทนมาบ้างโดยที่เราไม่เคยเรียกร้องแม้แต่บาทเดียวเราไม่เอานะครับเพราะมูลที่ทุกวันนี้เป็นหนี้ทนายอนันต์ชัยเดชเป็นล้านเลยครับหนี้ผมนี่แหละนะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับWe'll be right back.